ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับจอสค่ะจอสซี่เบอร์รี่บิวตี้บล็อกเกอร์สาวสองที่สวยที่สุดในประเทศไทยสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนจอสจะมาเปิดกรุคือเรียกได้ว่าเป็นการระเบิดกรุกันเลยนะคะสกินแคร์ที่จอสใช้อยู่ทั้งหมดในตอนนี้คือเล่าก่อนว่าช่วงนี้จอสมีสกินแคร์เยอะมากคือใช้เยอะมากจริงๆแล้วก็บางชิ้นเนี่ยจอสใช้แล้วก็กำลังจะหมดแล้วจอสก็กำลังจะทิ้งด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเสียดายไม่อยากจะทิ้งไปเฉยๆก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะจ๊ะคือปกติอ่ะจอจะทำเป็น Base of the Year ทุกๆปลายปีนะแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ใช่เบสนะคลิปนี้ก็คือจะมีทั้งที่ใช้แล้วดีแล้วก็ใช้แล้วไม่ดีคือก็จะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะว่าสภาพผิวของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาตัดสินจากจอเป็นหลักไม่ได้นะคะเพราะว่าผิวของเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนใช้แล้วอาจจะดีแต่ว่าจอใช้อาจจะไม่ดีก็ได้บอกก่อนว่าคลิปนี้No sponsor นะจ๊ะโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่คลีนซิ่งกันเลยนะจ๊ะท่าดานี่ตอนนี้นะคลีนซิ่งที่จอยเปิดใช้อยู่ทั้งหมดก็จะมี4ตัวนี้เลยนะคะนี่เอาตัวไหนให้ดูก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนละกันอะเป็นตัวที่จอยรู้สึกว่าชอบน้อยที่สุดในบรรดานี้นะคะนางคือคลีนซิ่งของการ์นิเย่นั่นเองนะคะสิ่งที่จอยไม่ชอบตัวนี้ก็คือว่ามันมีกลิ่นที่จอรู้สึกว่ามันแรงเกินไปสำหรับจอมันจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบมะนาวนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเขาชอบกลิ่นน้ำหอมหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าซีเรียสหรือว่ากวนใจอะไรแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจอรู้สึกว่าการทำความสะอาดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าดีเด่นอะไรมากมายคือสามารถล้างได้ปกตินะคะก็เลยไม่ค่อยชอบตัวนี้สักเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็ตัวต่อไปที่ชอบน้อยลองลงมานะคะก็คือตัวนี้ตัวไหนวะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของ Neutrogena นะ Deep Clean Micella Purifying Water นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบว่า Micella นี่แหละขวดสีนี้นะคะอันนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วจอรู้สึกว่าก็ยังเฉยๆแต่ว่าก็ยังดีกว่าขวดเมื่อกี้นะคะเพราะว่าขวดเมื่อกี้กลิ่นมันจะแรงแต่ว่าอันนี้กลิ่นมันจะไม่ได้แรงมากหรือเปล่าใช่มันจะไม่ค่อยได้มีกลิ่นน้ำหอมอะไรมากแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นแบบแอลกอฮอล์ผสมมานิดๆ นะคะก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคอ่ะก็คือใช้ได้ในช่วงที่รู้สึกว่าแบบไม่มีคลีนซิ่งใช้แล้วอะไรนี้นะคะก็ทำความสะอาดได้ดีระดับกลางคือไม่ได้ดีเยอะมากอะไรเวอร์มากแล้วก็ขวดต่อไปนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นของการ์นิเย่เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นสูตรสีชมพูคือสูตรเนี้ยส่วนตัวแล้วจอชอบคือชอบกว่า2ขวดเมื่อกี้นะก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่ากลิ่นเนี้ยกลิ่นมันโอเคอ่ะคือกลิ่นมันไม่ได้รู้สึกว่าหอมแรงจนเกินไปหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดก็ดีแบบกลางๆแบบโอเคพอใช้ได้นะแต่ว่ามันจะมีขวดนึงที่จอดชอบมากที่สุดแล้วก็ใช้มันนานหลายปีแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำตลอดคือถ้าเกิดว่าคลีนซิ่งหมดแล้วต้องใช้เงินตัวเองซื้อก็จะซื้อขวดนี้นะคะนั่นก็คือ New Formula นั่นเองนะคะคือ New Formula ใช้ดีมากแล้วก็ใช้ดีจริงๆอันนี้มันจะเป็นขนาดเล็กที่แบบว่าเอาไว้ใช้พกพาได้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะบอกเลยว่านี่ค่ะมีตุนอยู่อีก2ขวดใหญ่นะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะรอให้4ขวดทั้งหมดตรงนี้นะให้หมดก่อนใช้ให้หมดแล้วก็ค่อยมาเปิด2ขวดนี้นะจ๊ะเหตุผลนะที่จอชอบคลีนซิ่งของ New Formula นะก็คือว่ามันเป็นคลีนซิ่งที่ใช้ดีสำหรับจอนะจอรู้สึกว่าทำความสะอาดได้ดีกว่าทั้ง3ขวดก่อนหน้านี้ที่บอกไปนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบหอมมันอ่อนหอมแบบสดชื่นเวลาใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ระคายเคืองจมูกนะคะแล้วก็โดยรวมแล้วคือโอเคดีสะอาดหมดจดกลิ่นหอมมันอ่อนโอเคก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกชอบนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จอรู้สึกว่าแนะนำนะแล้วก็จะมีคลีนซิ่งอ่ะจริงๆจะมีอีก2ยี่ห้อที่จอรู้สึกว่าแนะนำนะถ้าเกิดว่าต้องซื้อเองอ่ะก็จะมีของ La Roche Posay นะคะอันนี้ก็ใช้ดีแล้วก็จะมี Bioderma อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปค่ะเรามาดูในหมวดของน้ำตบกันบ้างค่ะน้ำตบตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะมี2ตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นคลินิกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโดโมฮอนริงโก้นะคะเอาคลินิกก่อนละกันคือคลินิกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นน้ำตบที่โอเคเลยนะสังเกตดูว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมดเราก็จะต้องเอาไปทิ้งนะคือตัวนี้มันเป็นในไลน์มอยเจอร์เซิร์ชนะคะก็คือช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื่นแล้วจอใช้แล้วอ่ะจอรู้สึกว่ามันช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นจริงๆจอจะตบเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวเลยนะหลังจากนั้นก็จะทาบำรุงตัวอื่นๆต่างๆคือตัวเนี้ย
ดีใช้ดีแล้วก็ได้เยอะมากดูนี่เนี่ยคือจอจำไม่ได้ว่าใช้มากี่เดือนแต่น่าจะเกิน 3-4 เดือนนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอใช้ไม่ทันอ่ะจอก็เลยเอามาทาแขนทาคอทาตัวอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเพราะว่าคือมันเยอะจริงๆอ่ะเออแต่ก็หวังว่าทางแบรนด์จะไม่โกรธตัวต่อไปมันจะเป็น Domon Wrinkles นะคะที่เอามาให้ดูกันเมื่อกี้นะตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นจอไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันจะเป็นแบบน้ำตบๆเนี่ยแหละมันจะมีเลข4เขียนอยู่ข้างหลังนะคะคือยี่ห้อนี้ใช้ดีมากขอลากกอไก่ให้ถึงล้านตัวใช้ดีมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าจริงๆตอนนี้ที่จอดมีของแบรนด์นี้อยู่ก็จะมีอะไรบ้างมันจะมีก็จะมีแบบตัวขวดม่วงๆอันนี้มันจะเป็นโฟมจะเป็นคล้ายๆโฟมแล้วก็มาสก์หน้าไปด้วยนะคะมันจะเป็นฟองๆแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเซรั่มนะเป็นจะเป็นขวดเล็กแล้วก็จะมีครีมอันนี้ก็จะเป็นครีมหลอดแบบนี้แบรนด์นี้นะจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่เพิ่งเข้าไทยมาได้ไม่นานมานี้นี่เองนะคะแล้วก็เวลาซื้ออ่ะมันจะไม่มีเคาน์เตอร์ที่แบบว่าขายอยู่ตามห้างหรืออะไรอย่างนี้ปกติเราจะต้องโทรไปสั่งซื้อถึงจะได้มานะคะจะเป็นฟีลแบบคล้ายๆ MV หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าของเขาดีมากจริงๆคือจอใช้แล้วจอรู้สึกว่าเออมันเห็นผลแล้วก็มันเวิร์กนะคะสิ่งที่มันช่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับความชุ่มชื้นความริ้วรอยหรืออะไรเงี้ยคือจอใช้แล้วจอรู้สึกว่ามันช่วยทำให้ผิวของเราอะชุ่มชื้นได้ดีมากจอเป็นคนที่ผิวผสมแต่จะค่อนไปทางแห้งนั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราใช้พวกนี้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับตัวเราตัวนี้นะคะทุกคนมันคือ Clinique Moisture Surge Concentrate นะมันจะเป็นออกแนวคล้ายๆแบบจะไม่เซรั่มก็ไม่เซรั่มมันจะเป็นเจลใสๆสังเกตดูเนื้อของเขานะคะมันจะเป็นแบบเจลใสๆแล้วก็เวลาใช้อะเหมือนกับว่าใช้ลงก่อนที่จะลงเซรั่มหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการลงเซรั่มหลังจากตัวเนี้ยได้แบบว่าบำรุงได้ดีขึ้นหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าส่วนตัวแล้วจอดกลายเป็นว่าจอดใช้อันเนี้ยเราจอดไม่ชอบสังเกตดูได้จากขวดนี้นะคะก็คือขวดเนี้ยใหญ่กว่ากันเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยใช้มาจนใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยสิ่งที่จอดไม่ชอบเนี่ยคือเวลาใช้นะมันจะรู้สึกว่ามันไม่ซึมเข้าผิวของเรามันจะเหมือนกับว่าแบบเป็นฟิล์มเคลือบอยู่บนผิวแล้วพอเราลงอย่างอื่นทับลงไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดแบบว่าเหมือนทำให้หน้าเป็นคราบเป็นขี้ใครจอดก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ยังไม่ผ่านสำหรับจอนะคะต่อไปนะจ๊ะก็จะเป็นในเรื่องของเซรั่มต่างๆนั่นเองนะคะเอาขวดไหนก่อนดีเอาคิวส์ละกันคิวส์ขวดนี้เนี่ยมันจะเป็นเซรั่มวิตามินซีนะจ๊ะทุกสังเกตว่าใช้มาก็เออมันก็เหมือนจะใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านะคะคือตัวนี้มันเป็นเซรั่มวิตามินซีที่จอดไม่ชอบเนื้อเลยคือไม่ชอบเนื้อของคิวส์มากๆเพราะว่าเนื้อมันจะหยาบจะเป็นเนื้อที่รู้สึกว่าหยาบๆมันเหมือนมีเป็นเม็ดทรายเวลาใช้เนี่ยจะรู้สึกแสบหน้าเพราะเหมือนกับว่ามันเสียดสีหน้าเราค่ะแต่ว่าผลของการใช้เนี่ยต้องบอกว่าดีมากถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มายเรื่องเนื้อนะอยากให้เห็นผลใช้แล้วหน้าขาวลดรอยสิวรอยอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ดีมากแล้วก็ราคาอาจจะแพงนิดนึงนะรู้สึกว่าจะอยู่ที่ 3,000 กว่าๆถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าปริมาณก็50 ml อยู่นะก็คือใช้ได้นานส่วนตัวแล้วจะใช้ก็ต่อเมื่อช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบหน้าเป็นรอยสิวเยอะมีรอยฝ้ารอยกระอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้หน้ามันจะขาวแต่จะใช้บ่อยจะใช้ทุกวันไม่ได้เพราะว่าจอดเป็นคนที่ผิวหน้าตรงเนี้ยกับผิวช่วงไหล่ช่วงตัวมันคนละสีกันหน้าจะขาวกว่ามากๆถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้เนี่ยช่วงนั้นหน้าจะขาวมากแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเข้มมันก็จะเห็นว่าแบบผิวของเรามันเป็นผิว2สีอ่ะนึกออกป่ะโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะมันคือ Derma Action by Watson ค่ะมันจะเป็นเซรั่มที่ขายอยู่ในวัตสันคือมันเป็นของวัตสันนั่นแหละรุ่นนี้เนี่ยของจอร์ดมันจะเป็นรุ่น Radiant Booster นะคะจอร์ดใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฉยๆคือถามว่าดีไหมก็โอเคในระดับนึงเพราะว่าราคาของเขาไม่ได้แพงมากนะคะคิดว่าน่าจะอยู่แค่หลักร้อยนะคะตัวนี้เนี่ยจอร์ดได้มาจากงานตอนที่ไปอีเวนต์ของเขานั่นเองคือจะบอกว่ามันก็โอเคมันไม่ได้แบบว่าแย่หรือว่าไม่ได้แบบว่าเห็นผลจนรู้สึกว่าแบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จอนไม่ชอบเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของซิลิโคนเข้ามานิดนึงนะคะมันก็เลยจะรู้สึกว่าแบบหนักๆ นิดนึงนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนักอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วมากสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงเนาะตัวต่อไปนะคะทุกคนอันนี้มันคือลังโคมเจเนฟิกนั่นเองนะคะคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยจอนเพิ่งได้มาใหม่รอบนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยจอนเคยใช้เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเราจะรู้สึกว่าใช้
แรกๆเนี่ยมันจะเฉยๆแต่พอใช้ไปสักพักนึงตอนที่มันใกล้จะหมดแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากแล้วก็เห็นถึงว่าผิวอ่ะมันดูแบบดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผิวดีขึ้นนะคะซึ่งก็เหมือนกันเลยเป๊ะครั้งนี้เนี่ยอันนี้จอนเพิ่งเปิดใช้ได้ไม่นานนะคะแล้วก็พอใช้แล้วเนี่ยช่วงเนี้ยยังรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ได้เห็นผลอะไรชัดแต่ว่าก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะคะคือเดี๋ยวจะต้องมาดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่ใช้จนเกือบหมดแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆแล้วตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ชะลอความแก่คงความอ่อนเยาว์ให้กับผิวของเรานั่นเองนะจ๊ะคือตอนนี้จะบอกว่ารำคาญเสียงก่อสร้างมากเลยอะคือไม่รู้ว่าทำไมต้องมาก่อสร้างวันที่ฉันถ่ายวิดีโอด้วยขอให้เสียงมันไม่เข้าไปอยู่ในกล้องนะคะทุกคนต่อไปนะมันก็จะเป็นไอครีมนั่นเองนะคะนี่อันนี้จะเป็นไอครีมของ Kiehl's นะคะขวดสีม่วงเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อก่อนนี่นะคะมันคือ Kiehl's Super Multi Corrective Eye Opening Serum นั่นเองจะเป็นเซรั่มสำหรับรอบดวงตาคือจอร์ดอะอันนี้น่าจะได้มาจากเว็บ Convy นะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นขวดเล็กๆเหมือนเป็นไซส์ทดลองอะไรอย่างนี้แต่จะบอกว่าทันโทษนะคะเล็กๆแบบนี้แต่ว่าใช้ได้นานมากอันนี้น่าจะประมาณ 2-3-4 เดือนได้แล้วอะยังไม่หมดแต่ก็เขย่าดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะหมดในอีกไม่ช้านี้นะคะจอร์ดก็เลยไปตุนมาซึ่งขวดเนี้ยมันจะเป็นขวดใหญ่อะลองเทียบกันดูขวดใหญ่เนี่ยจอดได้มาจากมาเลย์ตอนที่ไปมาเลย์ครั้งล่าสุดนะคะเพราะว่ามันถูกแล้วก็เราซื้อมาจากสนามบินด้วยนะคะก็เลยซื้อมาตุนไว้คือตอนแรกอะจอใช้ตัวนี้มาแล้วจอรู้สึกว่ามันก็โอเคเพราะว่าเนื้อเซรั่มของเขาอะมันจะเป็นแบบเหลวๆคือจะไม่ได้เข้มข้นหรือว่ามันหนังตาคืออย่างบางคนอาจจะไม่ชอบความรู้สึกที่แบบว่าพอใช้ไอครีมแล้วรอบดวงตามันจะมันและเวลาลงเมคอัพหรืออะไรเงี้ยมันจะเยิ้มคือตัวเนี้ยดีมากเพราะมันซึมเข้าไปหมดเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนแต่ว่าจอร์ดใช้มาสักพักนึงแล้วจอร์ดก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากจนวันนึงอ่ะคิดว่าควรจะซื้อไอครีมอันใหม่เพราะอันนี้มันใกล้จะหมดนั่นเองนะคะก็เลยมาตั้งสเตตัสถามเพื่อนใน Facebook แล้วก็มีคอมเมนต์นึงมาคอมเมนต์บอกว่าใช้ขวดนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าริ้วรอยรอบดวงตาอะไรเงี้ยดูจางลงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจางจริงเหรอวะก็เลยไปส่องกระจกดูแล้วปรากฏว่าริ้วรอยรอบดวงตาของฉันอะมันก็จางลงจริงๆแล้วจอร์ดอะไม่รู้มาก่อนว่ามันจางลงเพราะเราอะไม่ได้สังเกตถึงออกมาเราก็ใช้ปกติของเราทุกวันอะไรเงี้ยจนเรามาสังเกตอะก็เลยรู้สึกว่าเออมันจางลงจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงอะเนื้อมันไม่เนื้อหนาใช้แล้วรู้สึกสบายรอบดวงตาใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือไม่ต้องแยกกันเลยอะก็เลยตัดสินใจซื้อขวดใหญ่มานั่นเองนะจ๊ะตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวนะคะทุกคนมันเป็นของอะไรเอ่ยเดอร์มาเซนซ่านะคะนางมีชื่อว่าHydro BF นั่นเองจริงๆกระปุกนี้เนี่ยจอร์ดเคยรีวิวไว้แล้วนะลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะคะก็จะมีรีวิวแบบตัวนี้โดยเฉพาะสังเกตดูว่าข้างในนี่ใกล้จะหมดแล้วด้วยคือจะบอกว่าใช้ดีตัวนี้ตอนที่ใช้แรกๆอ่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเฉยๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ไปใช้มาสักพักนึงเรารู้สึกว่ามันช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตอนที่ตื่นมาตอนเช้าอ่ะจอรู้สึกว่าผิวมันดูอิ่มดูฟูนะคะก็เลยค่อนข้างชอบแต่ว่าจอไม่ได้ใช้เดียวนะจอจะใช้คู่กับอันนี้ทุกคนนี่ตัวนี้นะมันจะเป็นออยล์ของ Innisfree นะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นซอยบีนเอเนอร์จีออยล์นั่นเองจะเป็นเกี่ยวกับถั่วอะไรสักอย่างนึงอะถั่วเหลืองมั้งเวลาใช้นะจอจะควักครีมจากอันนี้ออกมาแล้วก็หยดเซรั่มไม่ใช่เซรั่มสิหยดออยล์นะคะหยดออยล์ตรงนี้ลงไปแค่ประมาณ 1-2 หยดแล้วก็วนผสมกันแล้วก็ทาทั่วหน้าคือรู้สึกได้เลยว่ามันฉ่ำมันดีมากๆถามว่าตัวนี้ใช้เดียวๆได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าจอขี้เกียจไม่อยากแบบหลายขั้นตอนจนเกินไปก็เลยคิดว่าเอามาผสมกันนะ2ตัวนี้แล้วก็ทาตื่นเช้ามาคือดีมากคือฟูคืออิ่มสำหรับใครที่ผิวแห้งอะไรอย่างงี้นะต้องการการบำรุงแบบเร่งด่วนเติมน้ำให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยดีมาก2ตัวนี้แนะนำนะแล้วก็จะบอกว่าซอยบีนออยล์เนี่ยกำลังจะหมดแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็รอดูก่อนว่าจะซื้อต่อหรือว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าอยากลองแบรนด์อื่นเหมือนกันเกือบลืมตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นกันแดดนะเป็นของชิเซโดนั่นเองนะคะมันจะมี SPF 50 PA 3 PA 4 เลยว่ะคือเยอะมากคือตัวนี้จอรู้สึกว่าจอชอบก่อนหน้านี้จอใช้ของยี่ห้อ Anessa ใช่ป่ะ Anessa ป่ะอันนั้นแหละที่ดังๆของญี่ปุ่นอะก็ชอบก็โอเคใช้มาสักพักก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าเนื้อของตัวนั้นอ่ะจะไม่ละมุนเท่าตัวนี้คือมันจะเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของน้ำนมจะออกแนวแบบน้ำนมนะคะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยของชิเซโดะจะรู้สึกว่าเนื้อละมุนกว่าเนี่ยสังเกตดูนะ
คือเนื้อของชิเซโดมันจะมีความละมุนกว่าแล้วก็เป็นน้ำนมที่เวลาทาแล้วอ่ะมันซึมเข้าไปสู่ผิวหน้าของเราได้ดีกว่ามากๆเลยแล้วก็บางเบากว่านะคะจ๊ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชอบตัวนี้ชอบมากกว่าเอเนซ่านะคะต่อไปก็จะเป็นมาร์คนะคะทุกคนก็จะมาในรูปแบบมาร์คกระปุกแบบนี้นะคะเอานี้ก่อนเลยละกันของเดอร์มาเซนซ่าเช่นกันตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะจ๊ะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแมงโก้มาสเปิดให้ดูข้างในนี่ก็โบไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะมันจะเป็นมาสสีขาวแบบนี้แหละแต่ว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นดีอะกลิ่นโอเคสำหรับจอนนะเวลาใช้อะมาสตัวนี้มาสทิ้งไว้แค่ประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกแต่พอล้างออกแล้วเนี่ยคือหน้าแบบขาววิ้งกระจ่างใสชอบมากดีมากตัวนี้เป็นมาสที่อยากจะแนะนำนะเดอร์มาเซนซ่าก็จะเป็นแบรนด์ที่มีขายอยู่ตามบูธแล้วก็วัตสันนั่นเองนะคะก็ไปหาดูได้ตัวต่อไปอันนี้มันจะเป็นคิวส์นะคะคิวส์คาเลนดูล่าหรือว่าดอกดาวเรืองนั่นเองมันก็จะมาเป็นรูปแบบกระปุกแบบนี้เหมือนกันค่ะเป็นกระปุกมาสข้างในก็จะเป็นอะไรประมาณนี้จะบอกว่าอันนี้กลิ่นหอมหรือเปล่าหอมนะก็โอเคหอมมันจะเป็นฟิลแบบซูตติ้งคือเหมือนกับว่าเวลาที่ผิวไปโดนแดดหรือว่าโดนมลภาวะมาเยอะๆเรารู้สึกว่าแบบผิวโซมผิวอ่อนล้าต้องการแบบว่าการปลอบประโลมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะช่วยได้นะคะส่วนตัวแล้วถามว่าชอบมากไหมชอบเดอร์มาเซนซ่ามากกว่าเพราะว่าความรู้สึกหลังจากที่ใช้แล้วก็ล้างออกแล้วเนี่ยผิวมันแบบมันเห็นว่ามันดูดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ก็จะแค่เหมือนกับว่าทำให้ผิวชุ่มผิวแบบถูกการปลอบประโลมอะไรประมาณนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็ไปลองดูแล้วกันเนาะ Ginger Leaf and Hibiscus นะคะ Firming Mask ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความเฟิร์มแต่ว่าจอรู้สึกว่าจอใช้ไปแค่ครั้งเดียวปะน่าจะใช้ไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคิวที่ส่งของมาให้ด้วยนะคะจะบอกว่าคิวอะชอบส่งของให้จอเยอะนะก็ขอบคุณด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้ไปแค่ครั้งเดียวแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบชอบมากมายอะไรขนาดนั้นนะก็โอเคอะเพราะว่ามันเป็นของแพงไม่ใช่เลยหรอกเราก็เลยรู้สึกโอเคแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจอได้ใช้ไปอีกสักพักนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกแน่นอนค่ะมาร์คอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้จะเป็นมาร์คโคนนะคะของ Innisfree คือตัวนี้เนี่ยหัวมันจะเป็นปั๊มแบบนี้เห็นปะพอปั๊มออกมาแล้วอะมันจะฟืดแล้วมันก็จะเป็นโฟมแบบเป็นโฟมแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วก็เอามาทาทั่วหน้าคือจะบอกว่าอย่าปั๊มเยอะปั๊มแค่ครึ่งปั๊มพอก็ได้ทั่วหน้าแล้วถ้าเกิดว่า1ปั๊มเต็มๆอ่ะจะเกินแล้วก็จะเหลือแล้วก็ต้องทิ้งเสียดายนะคะตัวนี้โอเคเลยใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันสะอาดหมดจดแล้วก็เกลี้ยงเกลาดีมากๆอย่างก่อนหน้านี้จะเป็นสิวตรงนี้เว้ยมันขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเริ่มอักเสบจอก็เลยใช้ตัวเนี้ยมาร์คพอมาร์คเสร็จแค่ครั้งเดียวนะรู้สึกเลยว่าสิวยุบเนี่ยตอนนี้ยุบไปละแล้วก็ไม่มีการอักเสบหรือว่าระเบิดปะทุใดๆเกิดขึ้นดีมากแนะนำเลยนะคะมาสก์ของ Innisfree ใช้ดีมากมาต่อกันที่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเหนื่อยมากคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรนะก็จะเป็นมาสก์ชีทนั่นเองนะคะท่านนี่เดี๋ยวจะเอาตัวที่จอใช้เป็นประจำให้ดูก่อนนั่นก็คือตัวนี้อันนี้ใช้บ่อยมากก็คือของ Innisfree จะบอกว่ามาสก์หน้าของ Innisfree ใช้ดีมากถ้าเกิดว่าเป็นมาสก์แผ่นแบบนี้นะจอจะชอบมากๆเลยแล้วก็มันจะมีอยู่รุ่นนึงที่จอชอบจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรอ๋อขิงที่มันจะเป็นเหมือนขิงอ๋อเป็นโสมไม่ใช่ขิงขอโทษทีเป็นรุ่นโสมนะใช้ดีมากแล้วก็ฮันนี่ก็ดีคือจะบอกว่าดีหลายรุ่นแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกุหลาบนะคะจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเจ๊อ้ำซื้อมาฝากจากตอนที่นางไปเกาหลีแล้วนางซื้อมาให้ประมาณแบบห่อใหญ่เลยอะน่าจะได้ประมาณ10แผ่นนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่แผ่นเดียวแผ่นสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวน่าจะใช้หมดเร็วๆนี้แล้วก็น่าจะไปซื้อเพิ่มคือมันไม่ได้แพงมากที่เกาหลีอะจะตกอยู่แค่ประมาณแผ่นละ30แต่ว่าบ้านเราอะจะขายประมาณแผ่นละ50บาทแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นของ My Beauty Diary นั่นเองนะจ๊ะนี่ก็จะมีอะไรอ่ะจะมีคาเวียร์อันนี้เป็นคาเวียร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่มุกก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จอรู้สึกว่าชอบเหมือนกันแล้วก็ใช้แล้วโอเคเลยนะคะและก็อันนี้ล่าสุดนะที่จอเพิ่งได้มารู้สึกว่าทางวัตสันเขาจะส่งมาให้มันจะเป็นมาร์คหน้าของวัตสันแล้วก็เขาบอกว่าเป็นมาร์คที่แบบว่าไม่ต้องใช้เวลานานคือใช้เวลามาร์คแค่3นาทีเท่านั้นก็คือสามารถเอาออกได้เลยนะคะก็ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็พอเปิดออกมาข้างในเนี่ยเห็นปะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3อันเลยรู้สึกว่าอันนี้จะใช้ไปละเนี่ยใช้ไป1อันคือตั้งแต่ได้มาเพิ่งใช้ไปแค่อันเดียวนะแต่ว่ายังบอกไม่ได้คือส่วนตัวแล้วจอรู้สึกว่าแผ่นมันจะแข็งๆแล้วก็บางๆนิดนึงเหมือนเป็นกระดาษหรืออะไรบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่า
จ้ายังไม่ค่อยชอบฟิลลิ่งของตัวแผ่นมาสเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีหรือว่าไม่ดียังไงเดี๋ยวค่อยเอามาสรุปกันพิมพ์แล้วกันเนาะและนี่นะคะทุกคนก็คือเปิดกลุ่มสกินแคร์ทั้งหมดทั้งมวลที่มีของจอซี่เบอร์รี่นั่นเองนะคะก็หวังว่าหลายคนจะเอนจอยก็สนุกไปด้วยกันเนาะแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงขอย้ำอีกรอบนึงว่าสภาพผิวของเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าให้จอมาเป็นตัวกำหนดว่าจอใช้ตัวนี้แล้วคุณจะใช้ตัวนี้แล้วก็ดีเหมือนกันนะคะไปลองด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะให้อ้างอิงจากสภาพผิวของตัวเองเป็นหลักว่าเราผิวมันผิวผสมผิวอะไรเงี้ยคือดูจากความต้องการของผิวเราเป็นหลักเพื่อที่ว่าจะได้เลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับตัวคุณนั่นเองนะคะอย่างจอเนี่ยก็มีโอกาสได้ลองสกินแคร์ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็จะได้จากสปอนเซอร์บางทีก็ส่งมาให้บ้างหรือว่าเชิญไปออกงานก็ได้มาลองใช้บ้างอะไรเงี้ยเนาะก็จะพยายามเอามาแบบว่าพูดคุยบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอย่างเยอะที่สุดนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะค่อนข้างยาวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบให้จอทำแบบยาวๆหรือสั้นๆหมายถึงตัวคลิปนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ฝาก Subscribe ช่องใน YouTube ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดเครื่องหมายกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองนะคะวันนี้พูดมาเยอะมากแล้วก็อาจจะมีติดขัดว่าเบลออะไรอย่างนี้บ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้จัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย